สวัสดีจ้าแฟนเจ๊ดำทุกคนนะจ๊ะเจอกันเช่นเคยประจำทุกเช้านะ9โมงตรงมั่งไม่ตรงมั่งกับเรื่องเล่าเซาซีจะมาเซาซีจูจี้จุกจิกกับพวกแกนะผลฟุตบอลที่น่าสนใจไหมแล้วก็เล่าข่าวในสไตล์เจ๊ดำแบบนี้ก็อย่าลืมนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์ติดตามมันไว้ทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มเลยแฟนเพจเจ๊ดำภาษาไทยยูทูบเจ๊ดำออฟฟิเชียล Subscribe สั่นกระดิ่งให้ฉันด้วยหอยหลอดเอาละจ้าแฟนเจ๊ดำทุกคนนะจ๊ะโอกาสดีในการเดินทางไปดูฟุตบอลที่อังกฤษกับเจ๊ดำผ่านทางบริษัทเรียลแฟนนั่นเองนะจ๊ะไปดูกันแบบทริปเปิ้ลแมตช์เลยนะแมนยูแต่เจอกับฐานอากาศคารักเชนซียูไนเต็ดดวลกับบอนมัสและปิดท้ายทริปที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะจ๊ะยูไนเต็ดรอล้างแค้นที่โอลด์ทราฟฟอร์ดรีสอร์ทแอนด์สปากับพี่เสือบาเยิร์นมิวนิกนะบิ๊กแมตช์ยูไนเต็ด3เกมที่โอลด์ทราฟฟอร์ดแบบจุใจเลยนะจ๊ะช้อปปิ้งเที่ยวแบบอันลิมิเต็ดเดินทางกันวันที่5ถึง14ธันวาคม2566เริ่มต้นเพียงท่านละ 219,000 บาท3เกมเน้นๆพวกแกเพราะนั้นอย่าพลาดเด็ดขาดอยากไปดูบอลกับเจ๊ดำติดต่อได้เลยนะที่ LINE @realfan789นะจ๊ะหรือว่าโทรเลยสะดวกกว่านั้นนะ0859996592นะจ๊ะ0859996592ไปดูบอลด้วยกันมันแน่นอนจะดำรับประกันอะไรจุกรูเอ้าตามที่เห็นเลยนะฝากไว้ด้วยกันแล้วกันไปดูบอลกับจะดำ3นัดที่โอลด์ทราฟฟอร์ดนะรับประกันมันพยาค่าติดต่อสอบถามเพิ่มเติมไปได้เลยนะเอาแล้วก็ฝากด้วยนะคอลเลคชันพิเศษนะจ๊ะจะดำ X กับ Q Boy Limited Edition รับรองว่าตอนนี้ใกล้จะหมดแล้วและถ้าหมดแล้วไม่ผลิตซ้ำแล้วนะเสื้อแจ็คเก็ตเสื้อเจอร์ซี่แล้วก็แก้วเก็บอุณหภูมินะจ๊ะทั้ง3ไอเทมของมันต้องมีฝากไว้ด้วยแอดไลน์มาสั่งกันได้ที่แอดเจดัมออฟฟิเชียลนั่นเองนะจ๊ะเอามาดูผลฟุตบอลที่น่าสนใจแมตช์กับเมื่อคืนนี้กันเลยกันแล้วกันนะจ๊ะไปเริ่มมาที่ซุปเปอร์ลีกของยูเรนาลีโอแซมเบียนะเมื่อคืนมูตอนโดสตาร์ก็เปิดบ้านเฉือนมูฟิลิล่าไป 2-1 เป็นเมริกของแอฟริกาใต้นะปีหลวงเมื่อคืนนี้เมืองแคบมีเก็บดาวซิตี้นี่เปิดบ้านชนะเก็บดาวสเปอร์ไป 3-1 เป็นสเปอร์ทีมนี้ที่แอฟริกาใต้แพ้แต่อีกที่หนึ่งจะนะไปดูไทยลีกกันบ้างนะจ๊ะเมื่อคืนนะการท่าเรือก็เปิดบ้านถล่มขอนแก่นยูไนเต็ดไป 6-1 ราชบุรีชนะตราดได้ 3-1 และอีกคู่นึงนะจ๊ะพีทีประจวบก็แพ้คาบ้านให้กับเมืองทองยูไนเต็ดไป 1-3 อีนี้มาต่อกันที่ฟุตบอลอินเดียนะจ๊ะยักษ์หน้าแล้วก็ยักษ์เอวนะอินเดียซุปเปอร์ลีกเมื่อคืน1คู่นะอีสต์เบงกอลคลับเปิดบ้านชนะไฮเดอราบัดไป 2-1 นะจ๊ะยักษ์หน้ายักษ์เอวยักษ์ไหลลีกของฝรั่งเศสนะจ๊ะแกลกมงฟุตนะเสมอกับปารีสแซงต์แชร์แมงจุ๊นๆไข่ไม่แตกบุนเดสลีกาเยอรมันเมื่อคืนนี้มีหลายคู่น่าสนใจนะทางด้านของ FC โคโลนแพ้สตุตการ์ด 0-2 นะไมล์05ก็แพ้เบอร์เลอร์คูเซ่น 0-3 แล้วก็ปิดท้ายคู่ดึกแอร์เบย์ไลฟ์ซิกน้องใหม่รายบริสุทธิ์เสมอกับพี่เสือบาเยิร์นมิวนิกไป 2-2 เกาโชสไรตัลลี่นะจ๊ะเลสเช่นะจ๊ะแพ้นาโปลี 0-4 เอซิมิลานก็เอาชนะลาซิโอได้ 2-0 ลาลิกาสเปนเมื่อคืนนะเรือลำน้ำสีเหลืองของลุงป้อมบิยาเรลก็บุกไปเสมอเกตาเฟ 0-0 กิโรน่าคาบ้านให้กับเรอัลมาดริดไปยับเยิน 0-3 เอ้าปิดท้ายที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษกันบ้างกันละกันนะจ๊ะแอสตันวิลล่าถล่มไบรตัน 6-1 นะบอนมัสแพ้อาร์เซนอล 0-4 เอเวอร์ตันแพ้ลูตัน 1-2 แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแพ้คริสตัลพาเลซ 0-1 นะจ๊ะซาลิกาซาอุดีก็ชนะเบอร์ลี่ไป 2-0 สำหรับนิวคาสเซิลนะเวสต์แฮมชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด 2-0 วูฟเอาชนะแมนซิตี้ได้ 2-1 ทีมของอีเป๊ปแพ้แล้วและปิดท้ายคู่ดึกทอตเทนแฮมสเปอร์พักพลังประชาไก่ก็ชนะเพลย์อภิมุมามหามนั่นแหละจุลไกโบลิเมียนแชมป์ลูกกระดิ่งลูกสีแชมป์ลูกกระดิ่งไม่ต้องเลยเก้าคนสู้ได้สู้ขัดใจสู้ได้ดีสู้ได้ดีสู้ไม่เหมือนกู11คนที่สู้กันไม่ได้เลยเก้าคนสู้ได้ไม่ต้องไปลิเวอร์พูลจ้าก็บุกแพ้สเปอร์ไป 1-2 แบบที่เหลือ9คนแล้วโดนยิงนาทีสุดท้ายจากการทำเข้าประตูตัวเองของเชลเจมาติปนั่นเองนะจ๊ะก็น่าเสียดายแทนบรรดาเดอะคอปแต่เชื่อเลยว่าเล่นแบบนี้ได้ใจแฟนๆไม่เหมือนอีกทีมนึง11คนยังสู้เขาไม่ได้เลยอ่ะนั่นก็คือผลฟุตบอลที่น่าสนใจไม่กับเมื่อคืนทีนี้มาดูข่าวคราวของการฟุตบอลกันบ้างนะพวกแกนะไปเริ่มที่หลังเกมเมื่อคืนโอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวประเด็นใหญ่โตเลยสำหรับเกมที่ลิเวอร์พูลบุกไปแพ้กับสเปอร์1-2แบบที่มีช็อตหลายช็อตที่มันคาใจนะเยี่ยงครอบคุณซื้อเดอะนอร์มัลวันเนี่ยออกมาวิพากษ์วิจารณ์ผู้ตัดสินเลยที่ทำหน้าที่แบบไม่แฟร์บอกเลยไม่แฟร์ไม่ยุติธรรมแล้วก็ไม่มีเหตุผลด้วยรวมไปถึงห้อง VAR เนี่ยไม่ตีเส้นแถมตัดสินผิดพลาดจังหวะริบประตูสุดสวยของลุยส์ดิอาสเดอะไบทอมในเกมที่บุกแพ้สเปอร์1-2นะโดยเรื่องใบแดง2ใบเนี่ยเยี่ยงครอบบอกโอเคก็พอจะรับได้อยู่บ้างแต่ก็ยังคาใจแต่ที่ไม่ไหวเลยจะเคลียร์เนี่ยก็คือเรื่องของการริบประตูไม่ให้เป็นลูกที่ได้ประตูของลุยส์ดิอาสเดอะไบทอมในจังหวะที่โมซาลาจ่ายแบบสุดสวยสุดท้ายจับไปล้ำหน้าซะงั้นนะโดยเจเคสัมภาษณ์หลังจบเกมแบบนี้ก็บอกว่าอัวไม่เคยภูมิใจกับเกมไหนเท่ากับเกมนี้มาก่อนเลยนะในตัวลูกทีมของอัวเนี่ยนะขณะเดียวกันเนี่ยอัวก็งงเหมือนกันผู้ตัดสินมันเป่ากบหรือมันเป่านกหวีดก็ไม่รู้นะตัดสินอย่างไม่ยุติธรรมเลยไม่แฟร์เ
แฟร์เลยบอกตรงนะแล้วก็ไม่มีเหตุผลเลยไม่เคยเจอเกมไหนตัดสินได้แย่เท่านี้มาก่อนนะจอใบแดงของเคอร์ติสขโมยเคอร์ติสโจนมุกอิจดามันฝากอัวมาเล่นนั่นแหละมันก็ไม่ใช่การสกัดที่แย่ขนาดนั้นเหยียบโดนบอลก่อนสุดท้ายมันปลิ้นไปโดนข้อเท้าของอิบิชูมาแต่นั่นแหละพอดูภาพช้าและอัวก็เข้าใจว่ามันต้องแตกต่างแล้วมันก็เป็นเรื่องโชคร้ายของเคอร์ติสโจนนะใบเหลืองแรกของดิโก้เดอะเจ็บโชต้าก็ไม่ควรใบเหลืองด้วยซ้ำไปสุดท้ายโดนใบที่2เราต้องมาเล่นเกมป้องกันด้วยเล่น8คนไม่นับอลิซงเบเกอร์ที่เป็นโกนะและที่สำคัญที่สุดจังหวะจับล้ำหน้าของลุยส์เดอะไบทอมดิอาร์ลูกนั้นไม่ล้ำหน้าแน่นอนไปดูภาพช้ากี่สิบรอบก็ไม่ล้ำหน้าตีเส้นผิดพลาดแล้วก็ไม่ได้ตัดสินตอนที่โมซาร่ายักหน้ายักเอวจ่ายบอลออกไปอย่างถูกต้องด้วยเรื่องนี้อัวบอกเลยนะยากที่อัวจะรับได้และยากที่จะทำใจได้วันนี้เจอมาติฟเดอะเจเนี่ยนะเล่นเกมรับได้อย่างยอดเยี่ยมมาตลอดทั้งเกมเลยสุดท้ายมาผิดพลาดแล้วสกัดเข้าประตูตัวเองแบบนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้คนเรามันก็โชคร้ายเป็นปกติแหละชีวิตเรายังมีเรื่องโชคร้ายมากกว่านี้อีกเยอะแยะเรายิงประตูตัวเองและความพ่ายแพ้ครั้งนี้นะอัวบอกเลยนะยากที่ยอมรับแต่อย่างน้อยสุดอัวได้เห็นถึงจิตใจความเป็นนักสู้ของลูกทีมของอัวและนั่นแหละเราจะต่อยอดจากเรื่องนี้ไปและคืนนี้มันค่อนข้างจะพิเศษสำหรับพวกเราลิเวอร์พูลโอ้โหก็ยังกระตือรือร้นแล้วก็กระตุ้นลูกทีมต่อไปมีช็อตนึงถ้าใครได้ดูแถวสดที่เจนเขาทำท่าอย่างเงี้ยเหมือนแบบให้เล่นด้วยหัวใจเหลือ9คนก็ไม่เป็นไรสู้มันก็ไปสุดท้าย90+6มายิงประตูตัวเองแต่ว่า9คนนะสู้กับ11คนได้สูสีดูดีแล้วก็สนุกได้ใจแฟนบอลเสียอย่างเดียวคือพลาดท่าแพ้เก็บแต้มไม่ได้เท่านั้นเองที่เหลือนี่ถือว่าเดอะเบรกอ่ะทีนี้พอเยนคล็อปออกมาฟาดใส่ผู้ตัดสินอย่างซีมอนฮูเปอร์เนี่ยองค์กรผู้ตัดสินอังกฤษหรือ PGMOL เนี่ยก็ออกมาแถลงเลยโอ้โหไม่อยากใช้คำว่าแถลงเลยใช้คำว่าแถลงก็แล้วกันนะยอมรับว่ามีความผิดพลาดจังหวะริบประตูของหลุยส์เดอะไบทอมดิอาสปีกโคลอมเบียของลิเวอร์พูลในเกมที่แพ้สเปอร์1-2เนี่ยนะจังหวะนี้นาที34เว้ยหงแดงตะแคงฟ้าที่เหลือ10คนเนี่ยนะก็กำลังเสมอกับพรรคพลังชาไก่ทอร์มัสเปอร์อยู่0-0เนี่ยนะสุดท้ายโมซาร่านี่นะยักหน้ายักเอวนะแล้วก็แทงทะลุช่องให้หลุยส์เดอะไบทอมดิอาสหลุดไปยิงบอลเข้าไปแต่ห้อง VAR เนี่ยที่นำโดยดาร์เรนอิงแลนด์เนี่ยมองว่าล้ำหน้าไม่พอไซมอนฮูเปอร์ในสนามที่ตัดสินอยู่ก็ยืนยันตามคำสั่งนั้นแล้วก็ริบประตูของลิเวอร์พูลไปไม่ตัดสินให้เป็นประตูนะทำให้หลายต่อหลายคนเนี่ยก็คาใจเจดามเองเนี่ยนั่งดูอยู่ที่สนามสปอร์ตกับพี่ตังกุยแฟนลิเวอร์พูลแล้วก็พี่จอมบอบูแฟนแมนยูเนี่ยทุกคนประสานเสียงกันเลยลูกเนี้ยไม่ล้ำดูจากภาพช้ายังไงก็ไม่ล้ำแต่ดันไม่มีการตีเส้นออฟไซด์มาแล้วไม่มีภาพช้าให้ดูไม่มีภาพนิ่งให้ดูด้วยว่ามันล้ำหรือไม่ล้ำสุดท้าย PGMOL เนี่ยนะองค์กรผู้ตัดสินเนี่ยก็ออกมาบอกแบบนี้ว่าองค์กรผู้ตัดสินรับทราบถึงความผิดพลาดซึ่งเกิดมาจากมนุษย์ก็กรรมการมึงที่มึงจัดมันนี่แหละนะในจังหวะสำคัญของครึ่งแรกเกมระหว่างสเปอร์กับลิเวอร์พูลประตูของหลุยส์เดอะไบทอมดิอาสถูกริบคืนเนื่องจากทีมงานในสนามมองว่าล้ำหน้าซึ่งก็เป็นความผิดพลาดอย่างชัดเจนแน่นอนและ VAR ก็ควรเข้ามาแทรกแซงการตัดสินครั้งนี้และเปลี่ยนคำตัดสินแต่ VAR ก็ไม่ทำแบบนั้นและองค์กรผู้ตัดสินจะทำงานสอบสวนแบบเต็มรูปแบบถึงสถานการณ์เหล่านี้ที่พาไปสู่ความผิดพลาดแบบไม่น่าให้อภัยองค์กรผู้ตัดสินจะติดต่อเพื่อแจ้งข่าวกับลิเวอร์พูลภายหลังจากการแข่งขันได้บทสรุปแล้วและแสดงการรับรู้ถึงความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นโอ้โหพ่อคุณเอ้ยเขาเสียไปเนี่ยจากที่จะเสมอ 1-1 ได้ไปคนละ1แต้มเป็น0แต้มเสียไป3แต้มสุดท้ายผู้ตัดสินไซมอนฮูเปอร์ดาร์เรนอิงแลนด์โดนอะไรโดนปรับไปเป่าแชมเปี้ยนชิพโดนพักงาน2สัปดาห์อะไรแบบนี้สุดท้ายก็กลับมาเป่าอีกความผิดพลาดแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยเกินไปนะนี่ขนาดเจดามเป็นแฟนแมนยูนะแต่ลูกเนี้ยมันควรเป็นประตูหรือถ้าจะไม่ให้ประตูก็ควรจะตีเส้นออกมาให้มันชัดเจนว่าโอเคมันล้ำหน้าเหมือนที่ทุกเกมก็ทำกันอะไรแบบนี้เนาะมาดูผู้แพ้อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมรักในดวงใจในลำไส้ใหญ่ของเจดามันมากแล้วกันนะจ๊ะหลังจะเปิดบ้านโอทรัฟฟอร์ดรีสอร์ทแอนด์สปานะบีบนวดนวดคริสตัลพาเลซแล้วก็แจกแต้มเข้าไป3คะแนนจากการแพ้0-1จากลูกยิงสุดสวยของโยคิมันเดอร์เซนเซนเตอร์แบ็คของพาเลซนั่นเองนะทำให้ริตนากุนซือหัวสวยเนี่ยออกมาติติงลูกทีมแล้วโอ้โหไม่สามารถสร้าง Impact Challenger Thunderdome ให้กับทีมได้เลยนะการเข้าทำในเกมที่สุดท้ายก็ห่วยแตกไม่มีความดุดันสักนิดทำให้คาบ้านไปนั่นเองนะจ๊ะก็ทำให้ตอนนี้ยูไนเต็ดเล่นไป7นัดแพ้ไปทั้ง4นัดในพรีเมียร์ลีกนะแต่ถ้าสัมภาษณ์แบบนี้หลังจบเกมบอกว่าอ๋อมันง่ายมากเลยนะเราเสียประตูจากโอกาส3ครั้งที่พาเลซมีตลอดทั้งเกมนะ3ลูกมาจากลูกตั้งเตะเลยแล้วฮาร์กก็คิดว่าเรายืนตำแหน่งกันได้เป็นว่าเราตัดสินใจเคลียร์บอลไม่ดีนักการยืนตำแหน่งมันก็ดีอยู่แล้วล่ะผู้เล่นหลายคนเนี่ยก็ป้องกันได้เป็นอย่างดีเพียงแต่ว่าเราไม่สามารถสร้าง Impact Challenger Thunderdome ได้เหมือนที่เจดามันพูดนั่นแหละคุณว่าของเกมเราไม่ดีพอในแง่ของการลงเล่นเกมนี้นะเราไม่ได้เล่นในแบบที่ดีสุดของที่เราเคยทำได้ในพื้นที่สุดท้ายเราทำได้ไม่ดีพอเอาล่ะฮาร์กมองว่ามันน่างุนหงิดก็จริงเรามีโอกาสหลายต่อหลายครั้งนะแต่เราต้องเฉียบขาดเฉียบคมแล้วก็ดุดันไม่เกรงใจใครบ้างมันเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงผลการแข่งขันไปนะเพราะฉะนั้นฮาร์กบอกเลยลูกทีมเราต้องเรียนรู้จากเกมพวกนี้อยู่เสมอเลยนะแล้วทำให้มันดีขึ้นในพื้นที่สุดท้ายฮาร์กคิดแบบนั้นก็เดี๋ยวก็เป็นเรื่องอีกออกมาติดติงพื้นที่สุดท้ายไม่เด็ดขาดเดี๋ยวก็เป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวขึ้นมาอีกนะพี่ฮาร์กนะช่วง
นี้หมดหัวแล้วนะเกลี้ยงเกลาไปแล้วนะเงาแวบไปแล้วตอนนี้นะโอ้โหคิดหนักคิดมากเลยสำหรับเอริกเทนฮากนะจ๊ะทีนี้ไปดูกันที่บังบัดกันบ้างแล้วกันโซเฟียนก็แผ่นมันเป็นรอยอัมราบัดนะจ๊ะหลังจากลงเล่นตำแหน่งแบ็กซ้ายเนี่ยโอ้โหเจอจอแดนอายิวพาทัวยับเยินแล้วก็เป็นคนที่ทำเสียฟรีคิกลูกนั้นแล้วก็เปิดเข้ามาก็สุดท้ายก็เป็นโยคิมันเดอร์เซนเซนเตอร์แบ็กของพาเลซยิงประตูชัยประตูโทประตูเดียวไป 1-0 นั่นเองนะคริสซัตตันดิกองหน้าคู่ขาของอลันเชียเลอร์สมัยพาแบล็กเบิร์นโรเวอร์คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาล1994-1995เนี่ยตอนนี้เป็นกูรูแล้วก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์บอกโซฟิอานอัมราบัดหรือว่าบังบัดเนี่ยเล่นเหมือนปลาที่ขาดน้ำเหมือนปลาที่มาแทกเหงือกอยู่บนบกอะไรแบบนี้คือไม่ไหวแล้วซะเลยในตำแหน่งแบ็คซ้ายนั่นเองนะเดอะซัตตันเนี่ยให้สัมภาษณ์แบบนี้กับ BBC Radio นะเขาบอกว่าโอ้ยบังบัดเนี่ยนะทำเสียลูกตั้งเตะจากจังหวะนั้นน่ะที่โดนจอร์แดนอายิวผลักแล้วล้มไปเสร็จปุ๊บก็ไปคว้าบอลอะไรเงี้ยเป็นโกลหรือไงเออถ้าเป็นโกลมันก็น่าภูมิใจกับการทำแบบนั้นแต่ที่ดูชัดๆเลยนะคืออะไรรู้ไหมเล่นแล้วมากึกมากักดูอึดอัดไปหมดเลยเพราะอะไรตำแหน่งแบ็คซ้ายเนี่ยเล่นไปเล่นมาเหมือนปลาไม่มีน้ำจะกินเหมือนปลาไม่ได้อยู่ในน้ำเหมือนปลามาแทกเหงือกบนบกนะเพราะนั้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องดีเลยโอ้โหแต่ก็ถือว่าทำเต็มที่แล้วสำหรับบังบัดนะเพราะว่าแบ็คซ้ายหายเบิดเลยลุคชอร์แต่เรลมาลาเซียซิโก้เรกิลอนพวกนี้เจ็บทั้งสิ้นเลยก็ทำให้บังบัดต้องลงไปเล่นตำแหน่งนี้แล้วก็ทำได้ไม่ดีในเกมที่แพ้พาเลซนั่นเองนะจ๊ะเอ้าไปดูอีกหนึ่งทีมที่แพ้เป็นนัดแรกเช่นเดียวกันนะจ๊ะเรือรบสีฟ้าของอีเป๊ปกัวร์ดิโอล่ากุนซือโรคจิตนะจ๊ะแมนซิตี้บุกแพ้วูฟที่โมลินิวไป0-1จากประตูชัยของฮวางฮีชาหลังจากสกอร์นั้นเสมอกันอยู่1-1เนี่ยนะก็จบเกมแพ้ไป1-2เป๊ปก็ยอมรับว่าโอ้โหพลิกล็อกก็จริงนะแต่วูฟทำได้ดีมากและสมควรควรคอยแดดและที่จะเป็นผู้ชนะในเกมนี้นะจ๊ะโดยเป๊ปให้สัมภาษณ์หลังเกมแบบนี้ว่าก็ยินดีด้วยนะกับวูฟนะก็น่าจะได้3แต้มจากเกมนี้สมควรและที่จะได้ชัยชนะนะแมนซิตี้มีโอกาสแต่เราเนี่ยมีปัญหาในการเปลี่ยนจากรูปเป็นรับรับเป็นรุกและวูฟเล่นได้ดีมากๆนะเราก็เห็นอยู่แล้วว่าการตัดสินใจต่างๆเนี่ยวูฟทำได้ดีมากๆเลยแล้วทำได้ดีกว่าเราชัดเจนต้องยอมรับในเรื่องนี้นะก่อนหน้านี้เนี่ยนะเราก็หวังว่าจะพึ่งนักเตะหลายต่อหลายคนแต่หลายคนก็ทำได้ไม่ดีพอโดยเฉพาะเมื่อวูฟตั้งรับได้ดีเนี่ยนะมาโตโกวาสิตกับรูเบนเดียสเนี่ยก็น่าจะเล่นเกมรุกที่มันกดดันตรงกลางของแนวรับคู่ต่อสู้ให้มากกว่านี้ซึ่งทั้งรูเบนเดียสแล้วก็มาโตโกวาสิตไม่ได้ทำแบบนั้นนะมันก็เป็นผลที่ทำให้เราเล่นยากขึ้นออกมาสับลูกทีมออกอากาศแบบนี้ระวังเจอแบบพี่ฮาร์กนะพี่เป๊ปนะพี่ฮาร์กนี่แค่บอกว่าจาดอนซานโชเดี๋ยวปรับตัวซ้อมไม่ดีเจอสวนตูมเดียวนี่หงายท้องกันทั้งทีมเลยนะนี่ไปบอกโควาสิชกับรูเบนดิอาสเล่นเกมลุกไม่ดุดันพอเดี๋ยวงานเข้านะอีเป๊ปนะเอ้าไปดูผู้ชนะอีกหนึ่งทีมอย่างไอ้เป็นใหญ่ไฟพะเนียงอาร์เซนอลนะจ๊ะบุกถล่มทางด้านของบอลมัดไปยับเยิน4-0พูนสวัสดิ์แต่ก็มีเรื่องไม่ค่อยน่าไว้วางใจนั่นคือมีการบาดเจ็บของบุคาโยคาเมกาซาก้าปีทีมชาติอังกฤษแล้วก็กาเบรียลเชซูสูหน้าคิวตกทีมชาติบราซิลนั่นเองนะจ๊ะในเกมที่ถล่มบอลมัดไป4-0นะโดยมิเกลอาร์เตต้ากุนซือมาสเข้มของทีมเนี่ยให้สัมภาษณ์หลังจบเกมแบบนี้ก็บอกว่าอาการของน้องก้าเนี่ยนะต้าก็ยังไม่ทราบนะเพราะต้ายังไม่ได้คุยกับน้องก้าเลยนะเดี๋ยวรอสแกนได้ชัดเจนแล้วเดี๋ยวว่ากันก็แล้วกันแต่อาการของน้องซูสเนี่ยนะก็กระโผกกระเพกเหมือนกันเหมือนโดนเหยียบอ่ะนะก็ต้องรอดูอาการเนี่ยหลังจากสแกนแล้วจะฟื้นทันมาช่วยเราก่อนฟีฟ่าเดย์หรือเปล่านั่นเองเพราะมี2นัดรออยู่นะก็เป็นการไปเยือนลองในฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วก็เป็นการเปิดบ้านเจอกับแมนซิตี้ทีมโรคจิตนั่นเองในพรีเมียร์ลีกอาทิตย์หน้านั่นเองเอารอดูแล้วกันนักเป็นใหญ่แฟนเพลงอาร์เซนอลช่วงนี้ฟอร์มเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วลูกทีมของมิเกลอาร์เตต้านะจ๊ะเอาไปดูอีกหนึ่งคนที่คุมทีมได้อย่างยอดเยี่ยมสำหรับอูไนเอเมรี่คุณอู่ทองสุพรรณบุรีนะจ๊ะคุณซื้อคนเก่งของแอสตันวิลล่าเนี่ยเปิดวิลล่าพาร์คเนี่ยนะถล่มไบรตันทีมฟอร์มแรงไปยับเยิน6-1และเป็นแฮตทริกของโอลิวัตกินส์ทำให้อูไนเนี่ยออกมาชื่นชมบอกเนี่ยน่าติดทีมชาติอังกฤษได้แล้วนะฟอร์มขนาดนี้เนี่ยเป็นพระเอกของวิลล่าขนาดนี้โดยในเกมนี้เนี่ยนะแกเรตประตูใต้เซาเกตเนี่ยคุณซื้อทีมชาติอังกฤษก็เข้าไปชมเกมที่วิลล่าถล่มไบรตัน6-1ด้วยแล้วก็เห็นคาตาเลยว่าโอลิวัตกินส์ยิงแฮตทริกได้นั่นเองนะอูไนให้สัมภาษณ์หลังจบเกมแบบนี้ว่าอูเองก็คิดว่าน้องวัตกินส์เนี่ยนะน่าจะเดินทางไปอยู่ในทีมชาติอังกฤษได้แล้วล่ะถ้าทำกันได้ขนาดนี้เก่งเลือกเกินน่าจะไปถึงจุดได้แล้วติดได้แล้วซิงโตคำรามเนี่ยติดธงได้แล้วนะก็คุยกันมาตลอดเลยความทุ่มเทของเขาเนี่ยน้องกินส์ไม่ต้องห่วงหรอกยอดเยี่ยมเลือกเกินวิลล่าเนี่ยช่วยก็เต็มที่อยู่แล้วมีความสุขเลือกเกินที่มีเขาอยู่ที่นี้เขาก็มีความสุขที่มีเราอยู่ที่เขาเอองงๆเว้ยนั่นแหละต่างคนต่างมีความสุขซึ่งกันและกันพัฒนาเป็นอย่างหนักเลยนะสำหรับน้องกินส์เนี่ยซ้อมหนักมากเพราะฉะนั้นเนี่ยรางวัลของเขาเนี่ยคือควรจะได้ติดทีมชาติอังกฤษได้แล้วนะทีมช่วยเขาได้ดีก็จริงแต่เขาก็จบสกอร์ได้ดีและแถมเล่นเกมรับช่วยกดดันเกมของคู่ต่อสู้ได้ดีด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะติดทีมชาติอังกฤษอ่ะนั่นคืออูไนเอเมรี่พูดถึงโอลีวัตกินส์ลูกทีมคนเก่งนะจ๊ะทีนี้ผู้ชนะพูดไปแล้วมาดูผู้แพ้อย่างโรเบโต้เดชาบี้โค้ชมาดเท่ของไบรตันแอนด์โฮฟฟาเบียนบักยอมรับเลยว่าปรับตัวไม่ได้นะกับตอนนี้ยังไม่พร้อมสำหรับการมาเล่น2นัดใน1สัปดาห์หรือว่าทุกๆ3วันเพราะมีบอลยุโรปให้ลงสนามด้วยสุดท้ายไปเยือนวิลล่าเนี่ยก็แพ้ยับเยิน1-6หลังจากที่กลางสัปดาห์ก็แพ้เชลซีในคาราบาวคัพมา0-1นั่นเองส
3วันเตะ1นัดอย่างงี้ไม่ไหวนะเดชบี้สัมภาษณ์แบบนี้นะพี่บอกเลยนะทุกอย่างมันพลาดไปหมดเลยเราเล่นได้ห่วยแตกมากเลยแต่คนที่ควรรับผิดชอบคือใครคือบี้นี่แหละอีกอย่างนึงนะเราไม่พร้อมลงสนามทุกๆ3วันลงเล่น1เกมพัก3วันลงเล่น1เกมเนี่ยเราไม่ไหวบี้เองพยายามจัดรูปแบบหลายรูปแบบนะทั้งการฝึกซ้อมการรีคัฟเวอรี่สภาพร่างกายสภาพจิตใจอะไรแบบนี้นะแต่ฟุตบอลมันเป็นกีฬาที่ต้องพร้อมทั้งใจและกายนะสุดท้ายถ้าเราแพ้ในการปะทะจังหวะบอล2อะไรแบบนี้เราก็แพ้หมดเพราะอะไรร่างกายเราไม่พร้อมนะฤดูกาลที่แล้วเราอยากไปเล่นบอลยุโรปเนี่ยเราก็ไปเล่นมาแล้วแล้วสุดท้ายเนี่ยนะเราเล่นวันเสาร์วันพุธวันเสาร์เงี้ยเราไม่ไหวเราไม่พร้อมกับการแข่งขันที่มันเข้มข้นขนาดนี้นะเพราะนั้นเราแพ้เมื่อเราไม่พร้อมและนี่แหละคือการเรียนรู้ในช่วงสำคัญของบี้กับสโมสรโหยวันหลังให้สัมภาษณ์สั้นๆนะบี้นะกูเกือบตายแล้วเงี้ยเอ้าไปดูกันที่อเล็กซานเดอร์อีซักกองหน้าทีมชาติสวีเดนของสหรัฐอเมริกาซาอุดีนิวคาสเซิลกันบ้างแล้วกันหลังจากช่วยทีมชนะเบอร์ลี่ได้2-0เนี่ยนะก็ออกมาบอกว่ามีความสุขเหลือเกินกับชัยชนะนัดนี้แต่เดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมารีคัฟเวอรี่ร่างกายแล้วก็จะฝึกซ้อมทำงานหนักกันต่อไปนั่นเองนะโดยอีซักในสภาพแบบนี้เพราะว่าเดี๋ยวจะต้องรับการมาเยือนของปารีสแซงต์แชร์แมงในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกกลางสัปดาห์หน้านั่นเองนะเขาบอกแบบนี้ว่าซักบอกเลยนะเป็นชัยชนะที่ดีและสำคัญกับเรามากนะฮะเรามีความสุขกับ3คะแนนประตูเราก็ยิงได้อย่างสวยงามเฉียบขาดเฉียบคมมากเหมือนสัปดาห์ก่อนแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราเก็บ3แต้มได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเราก็ฉลองกันเต็มที่และมีความสุขกับมันแต่เรามีเกมนัดต่อไปที่กำลังเจออยู่ที่ต้องมาดวลกับเปเชเนี่ยนะเพราะนั้นเนี่ยในคืนวันพุธเรามีเกมหนักรออยู่เราจะฉลองเต็มที่ในคืนวันนี้ส่วนพรุ่งนี้เราจะกลับมาทำงานหนักอีกครั้งนึงอ้าวตามนี้นะจ๊ะรอดูนะกับเปเชในกลางสัปดาห์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกที่เซนต์เรืองศักดิ์พาร์คเซนต์เจมส์พาร์คกับสหรัฐอเมริกาซาอุดีนิวคาสเซิลนะจ๊ะเอาไปดูเรื่องวุ่นวายของเชนซีฐานอากาศขารักอีกสักเรื่องกันแล้วกันนะจ๊ะมาริโซ่โพเชตติโร่หรือว่าลุงพอชเทรนเนอร์ร่างอวบของเชนซีเนี่ยออกมาเตือนเลยนะโนนี่บาดูเอเก้ปีกดาวรุ่งทีมชาติอังกฤษรุ่นอายุไม่เกิน21ปีที่มีการบาดเจ็บกล้ามเนื้ออยู่นะแต่สุดท้ายเนี่ยยังไม่หายเจ็บไม่พอไปเที่ยวปาร์ตี้กับเพื่อนและทำให้คนเห็นภาพแล้วก็มาฟ้องทางด้านพอชนะพอชก็บอกแบบนี้บอกว่าต้องระมัดระวังไม่ใช่ทำอะไรตามอำเภอใจเหมือนวัยรุ่นทั่วไปไม่ได้เพราะคุณคือนักเตะอาชีพนะโดยพอชสัมภาษณ์แบบนี้ว่าตามความเห็นของพอชเนี่ยพอชจะบอกเลยว่าสบายดีกันแล้วครับพอทำงานหนักก็เพื่อฟื้นฟูร่างกายให้ฟิตแต่การที่คุณไปปาร์ตี้แบบนี้มันไม่เวิร์กนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรู้ว่าเป็นนักเตะเชนซีต้องดูแล้วก็ต้องหลีกเลี่ยงเรื่องแบบนี้ด้วยนะไม่ใช่ว่าร่างกายจะดีขึ้นแล้วก็ไปเที่ยวไปกินเหล้าไปสัมภาระเทมุยแบบนี้มันก็ไม่เวิร์กเพราะฉะนั้นต้องหลีกเลี่ยงมันไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกลุงก็เตือนน้องมันแหละแต่ว่าต้องฟื้นฟูร่างกายเดี๋ยวรอดูดิว่าจะฟิตจริงหรือเปล่านะฟิตไม่ฟิตอันนี้บอกเลยว่าไม่รู้ไม่รู้อันนั้นคือลุงพอชให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับโนนี่บาดูเอเก้นะจ๊ะเอาปิดท้ายกันที่โรม่ากันหน่อยละกันหลังจากออกสตาร์ทไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะจ๊ะเก็บไปได้5แต้มจาก6นัดแรกในกัลโชสไตรเตอรี่เนี่ยอยู่อันดับ16นะหนีตายเต็มตัวแล้วแค่เปิดฤดูกาลมาไม่นานทำให้ตระกูลฟิตกินเจ้าของสโมสรโรม่าเนี่ยยังคงออกมายืนยันว่ามั่นใจในตัวของโจเซ่มูรินโญ่เดอะสเปเชียลวันและจะพลิกสถานการณ์กลับมาเป็นทีมที่ลุ้นพื้นที่ยุโรปได้อีกครั้งนึงแม้ว่าจะออกสตาร์ทได้ห่วยแตกมากก่อนหน้านี้ก็มีข่าวนะสื่อหลายสื่อก็รายงานว่าเฮ้ยจะโดนเด้งหรือเปล่าจะโดนปลดหรือเปล่าแต่ล่าสุดตุตโต้สปอร์ตสื่อดังในอิตาลีก็รายงานว่าตระกูลฟริกินเนี่ยยังคงศรัทธาในตัวมูรินโญ่อยู่และไม่มีแผนการที่จะปลดมูรินโญ่ในเร็ววันนี้นั่นเองนะโดยก่อนหน้านี้มูรินโญ่ก็โดนแฟนโรม่าวิจารณ์เยอะมากว่าเปลี่ยนสไตล์การเล่นบ้างเปลี่ยนแท็กติกไปเรื่อยบ้างรวมถึงอาการบาดเจ็บของผู้เล่นเนี่ยนะแล้วก็เป็นอาถรรพ์ฤดูกาลที่3อีกแล้วของโจเซ่มูรินโญ่เพราะคนนี้อยู่ที่ไหนเนี่ย2ฤดูกาลแรกมักจะดีพอขึ้นปี3เมื่อไหร่ยับเละทุกทีนั่นเองนะจ๊ะและนี่คือทั้งหมดของเรื่องเล่าซอสซีในเช้าวันอาทิตย์สีแดงแบบนี้ก็พักผ่อนกันอีก1วันก่อนจะไปลุยชีวิตกันในเช้าวันจันทร์นะจ๊ะก็หวังพวกแกจะมีความสุขกับคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เจ๊ดำและทีมงานด้วยกันแล้วกันนะแฟนเพจเจ๊ดำภาษาไทย YouTube TikTok IG Line @jdamofficial Subscribe สั่นกระดิ่งก็ได้แล้วก็สั่งซื้อเจ๊ดำได้ตัวละ390บาทส่งฟรีทั่วประเทศนะจ๊ะแอดไลน์มาสั่งที่ @jdamofficial นั่นเองมาดูกันได้นะเอาเหมือนเดิมเจอหน้ากันแบบนี้ก็อวยพรให้เป็นวันที่ดีของแกก็แล้วกันวันนี้จะออกไปกินข้าวไปเที่ยวไปดูหนังไปใช้ชีวิตอยู่กับคนที่แกรักคนที่รักแกก็ขอให้มีความสุขมากๆกันแล้วกันนะจ๊ะขอพระเจ้าอวยพรพวกแกทุกคนนะแล้วกลับมาเจอกันใหม่กับเรื่องเล่าเช้าสีพรุ่งนี้เช้าส่วนวันนี้ไปเว้ย